สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าววินดี้ครับวันนี้จะขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณสุนารีนะครับผมซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับลูกชายของเขานะครับเทป่งจบปริญญานะครับผมแล้วก็ไปรับปริญญามานะฮะกับข่าวที่ชื่อว่าสุนารีดีใจลูกจบมาบริหารน้ําพริกน้ําปลาให้แม่ดีใจแจ้งถึงคนที่ถามว่าลูกแฝดไหมทําไมถึงจบพร้อมกันข่าวจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นมาฟังกันเลยครับ อ่ะสุดปลื้มเลยนะครับผมความสำเร็จลูกชายทั้งสองเลยของสุนารีราชสีมาที่นอกจากไปร่วมยินดีในวันรับปริญญาของลูกชายทั้งคู่แล้วนั่นก็คือ,อคุณฮีโร่แล้วก็คุณอาเธอร์นั่นเองนะครับพร้อมหน้าครอบครัวเลยนะครับผมล่าสุดนะครับคุณสุนารีเนี่ยโพสต์รัวยินดีกับลูกเป็นภาพที่แม่ดีใจนะครับผมดีใจหน้าบานเลยแล้วก็ได้โพสต์อาภาพลูกชายสุดหล่อนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าจบปริญญามาบริหารน้ำพริก น้ำพริกปลาฉลาดและน้ำปาลาราให้มีนะลูกห55้าอะไรอย่างนี้แล้วาจากนั้นไม่นานนะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีหลายคนเนี่ยก็สงสัยครับสงสัยว่าทำไมเนี่ยลูกสองคนจบพร้อมกันเข,ข้าไปถามลูกพุ่งเสียงเสียงเสียงดังเสียงหวานคนนี้นะครับก็ได้ถามก็มีคนถามว่าเขาทั้งสองคนเป็นฝาแฝดไหมคะลูกชายฝาแฝดเหรอคะซึ่งสาวสุนะครับก็เข้ามาตอบว่าไม่ได้เป็นฝาแฝดพร้อมกับชี้แจงว่าทำไมถึงจบพร้อมกันครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงจบพร้อมกันเนาะก็เขานะครับได้บอกว่านี่ฮะไม่ได้เป็นแฟดค่ะหัวปีท้ายปีส่วนเรื่องที่จบพร้อมกันเพราะว่าตอนคนโตจบม .6 ไปต่อปีหนึงที่ม,มกรุงเทพอินเตอร์อยู่เทอมหนึ่งแล้วเขาไม่ไหวเลยต้องมารอเข้าม,มกรุงเทพ,พรังสิตพร้อมกับน้องอประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ นี่ก็เป็นเคลื่อน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้เนาะ,ะท่านผู้ชมนะครับใครที่เป็นแอร์เอฟซีหุณนสุนารีกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับสุดท้ายนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปเลยกันเนาะจะเป็นคลิปอะไรกันบ้างนันเนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมกันด้วยนะอย่าลืมกดกดไลค์ให้กําลังใจนะักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ